ทั้งกันยิงคนท้องผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าพ่อกับแม่เขาที่มากับลูกอ่ะเขาจะทำหน้ากันยังไงกันวะคือเอนจอยกับวอชแมนแต่ไม่ได้ชื่นชอบมันไม่ตราตรึงผมเท่าไหร่ถ้าใครด่าว่าพี่จะดาร์กไปไหนอย่าสนเพราะว่าเวิร์กว่ะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเรื่อง Watchmen พอดีในอาทิตย์นี้เนี่ยผมรีวิวไปแล้ว The Cave นางนอนแล้ว The Cave นางนอนเนี่ยคงไม่ต้องโคตรสปอยมั้งเนะผมว่านะ The Cave นางนอนเนี่ยความรู้สึกหลังดูอย่างเดียวก็น่าจะเกินพอแล้วส่วนอีกเรื่องเนี่ย Frozen เนี่ยผมก็ขอยกยอดให้เป็นหน้าที่ของช่องรีวิวท่านอื่นๆแล้วกันเพราะว่าผมไม่ค่อยอินกับหนังดิสนีย์หรือการ์ตูนดิสนีย์เท่าไหร่เอาจริงๆการรีวิวหนังอ่ะมันค่อนข้างจะมีทัศนคติส่วนบุคคลนะครับบางคนยังแยกไม่ออกก็คือการรีวิวหนังเนี่ยมันจะมีทัศนคติส่วนบุคคลนักรีวิวแต่ละท่านจะมีสไตล์การรีวิวที่ต่างกันซึ่งผมเนี่ยไม่ค่อยถูกจริตกับหนังดิสนีย์เท่าไหร่ซึ่งถ้าจะรีวิวหนังดิสนีย์เนี่ยก็กลัวว่าแบบมันจะด่าเยอะไม่ชอบเยอะหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมก็ว่ามันไม่ใช่สไตล์ก็ไม่รีวิวดีกว่าแต่สำหรับหนอนหนังเนี่ยผมว่าการรีวิวหนังเก่าหรือหยิบยกหนังเก่าๆในอดีตมาพูดเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ถูกจริตกับหนอนหนังมากที่สุดแต่จะเลือกหนังเก่ามารีวิวทั้งทีเนี่ยไอ้ครั้งผมจะเลือกอยู่คนเดียวมันก็กระไรใช่ป่ะง่ารีวิววอทแมนเนี่ยต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยต้องพูดแบบเขาเรียกว่าให้เป็นสัมบัติสำนวนพูดตรงๆไม่ได้การที่ผมจะรีวิวภาพยนตร์เก่าสักเรื่องเนี่ยผมนั่งตัดสินใจอยู่คนเดียวมันก็จะกระไรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงทำโพลมันอาจจะมีบางคนไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้เกิดจากการโหวตของชาวนอนหนังทุกๆคนในเพจ Exif Entertainment ภาพยนตร์ที่ผมตั้งโหวตไปก็คือเรื่องแรกคือ The Wailing เรื่องที่2 Bad Devil เรื่องที่3 Shutter Island เรื่องที่4 Watchmenสรุปโพออกมา 56% ณขณะที่ผมเช็คนะครับคนโหวตให้ Watchmen ส่วนอีก 40% กว่าก็เป็นอีกทั้ง3เรื่องคาเคล้ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ย Watchmen ก็ Watchmen เริ่มกันก่อน Watchmen เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ผมทันดูในโรงนะผมจำได้ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของ Watchmen เลยคือเรื่องตัวอย่างภาพยนตร์ผมยังจำได้ดีเรื่องตัวอย่างภาพยนตร์เนี่ยเป็นข้อพิพาทหนักมากนะตอนนั้นคือหนัง Watchmen ในประเทศไทยเนี่ยถูกโปรโมทเหมือนเป็นหนังซุปเปอร์ฮีโร่ณตอนนั้นเนี่ยเรื่องเรตภาพยนตร์เนี่ยยังไม่ได้เข้มข้นเท่าตอนนี้เพราะฉะนั้นมันเกิดความเข้าใจผิดเว้ยผมจำได้ผมไปดู Watchmen นะยังจำได้ดีเลยว่าผมดู Watchmen นี้ผมค่อนข้างที่จะแบบไอ้เหี้ยผมตกใจอ่ะตกใจกับหนังและตกใจกับคนที่เข้าไปดูผมจำได้ดีเลยว่าวันนั้นที่ผมเข้าไปดูเนี่ยก่อนที่หนังจะเริ่มมีเสียงเด็กเจี๊ยวจ้าวในโรงเยอะมากเยอะมากแต่สิ่งที่ภาพยนตร์มันบรรเลงให้ทุกคนได้รับชมกันเนี่ยโอ้โหทั้งกันยิงคนท้องเลือดสาดกระเซ็นขาหักกันให้เห็นมันเป็นหนังติดเรทอ่ะผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าพ่อกับแม่เขาที่มากับลูกอ่ะมานั่งดูหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเขาจะทำหน้ากันยังไงกันวะจริงๆเรื่องพวกนี้ผมค่อนข้างที่จะมีความคิดเห็นนะตอนนั้นนะผมว่าเอ้ยจริงๆตัวอย่างภาพยนตร์น่ะน่าจะมีการจัดเรตติ้งนะว่าไหมหมายถึงว่าในประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีการจัดเรตติ้งให้กับตัวอย่างภาพยนตร์เลยเพื่อให้ตัวอย่างภาพยนตร์เนี่ยเกาะกลุ่มอยู่กับกลุ่มภาพยนตร์เดียวกันแต่เอาจริงๆถ้าเรามองให้รอบด้านจริงๆอ่ะความยากอ่ะมันจะตกไปอยู่อีกจุดหนึ่งก็คือตัวอย่างภาพยนตร์ถูกทำเพื่อการตลาดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายการตลาดของหนังแต่ละเรื่องเนี่ยต้องไม่ยอมแน่ๆถ้าสมมุติภาพยนตร์ตัวนั้นตัดเป็นเรทอาร์เรทอาร์หนักแล้วตัวอย่างตัดให้มันติดเรทหนักเนี่ยมันก็จะถูกจำกัดให้ตัวอย่างเนี่ยฉายเฉพาะหนังที่18บวกเท่านั้นสมมตินะแล้วถ้าเกิดช่วงนั้นไม่มีหนัง18บวกเลยล่ะสมมุตินี้พูดเล่นๆนะสมมุติช่วงนั้นเป็นหนังเรททั่วไปหมดเลยพวกหนัง18บวกก็จะไม่มีพื้นที่การตลาดเลย
มันจะมีเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยซึ่งอะเรื่องพวกนั้นนะข้ามกันไปมันเป็นเรื่องที่ปัจจุบันก็ยังจัดการกันได้ไม่เด็ดขาดหรอกแต่วันนี้เรามาพูดถึง Watchmen กันดีกว่าอันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเพราะฉะนั้นมันจะไม่สปอยนะครับผมสบายใจได้เลยอ่ะความรู้สึกหลังดู Watchmen สำหรับผมก่อนนะไม่ใช่หนังที่ผมกรี๊ดกราดขนาดนั้นจริงๆหนังเรื่อง Watchmen เนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะสร้างกลุ่มคนที่ชอบและไม่ชอบชัดเจนส่วนสำหรับผมเนี่ยผมว่าผมอยู่ตรงกลางพอสมควรผมเอนจอยต้องใช้คำนี้คือเอนจอยกับ Watchmen แต่ไม่ได้ชื่นชอบขยายให้เข้าใจชัดเจนก็คือ Enjoy กับ Watchmen คือขณะที่ผมดูอ่ะผมสนุกผมไม่รู้สึกว่าหนังมันเอื่อยนะสำหรับผมนะไม่ได้รู้สึกว่าหนังมันเอื่อยไปหรือไม่ได้รู้สึกว่ามันมีช่วงย้วยช่วงเอื่อยช่วงเหนื่อยผมไม่รู้สึกอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยไปขยายอีกทีนะผมไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเอื่อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผม Enjoy แต่ไม่ใช่หนังที่ผมชอบหมายถึงหลังจากที่ผมดูจบปั๊บมันไม่ตราตรึงผมเท่าไหร่จริงๆประเด็นที่ Watchmen พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีหนังเรื่องไหนบนโลกนี้ไม่เคยพูดนะมันมีประเด็นเรื่องมนุษยชาติเรื่องความเป็นมนุษย์เรื่องความดีความเลวจริงๆหนังเรื่อง Watchmen เนี่ยมันล้อถึงเรื่องความเป็นความดีความเลวในตัวมนุษย์เนี่ยคนดีแม่งดีจริงหรือคนเลวแม่งเลวจริงหรือปกติเราดูหนังซูเปอร์ฮีโร่อะเราจะรู้สึกได้ว่าตัวโกงเลวคนดีดีเหมือนเวลาเราเห็นกัปตันอเมริกาเราจะรู้สึกว่ากัปตันอเมริกาเป็นไอคอนแห่งความยุติธรรมนะเป็นผู้ชายผู้ตรงเผงความชั่วไม่มีทางมาก้ำกลายในใจกูเด็ดขาดถึงแม้ว่าในเวอร์ชันคอมิกจะมีกัปตันไฮดราก็ตามยกตัวอย่างตัวละครอีกตัวก็ได้อย่างไอรอนแมนไอรอนแมนมันยังมีความเป็นมนุษย์มีความแบบเฮ้ยมีความเขาเรียกหลงผิดมีความแกว่งในจิตใจแต่พูดได้ว่าซุปเปอร์ฮีโร่เกือบทั้งหมดของฝั่ง Marvel หรือแม้แต่ DC ก็ตามเนี่ยจะมีการเป็นแบบเหมือนไอคอนแห่งความยุติธรรมผู้ร้ายก็คือมาเพื่อซับพอร์ตให้ความยุติธรรมนั้นน่ะมันแข็งแรงมากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วผู้ร้ายก็ต้องแพ้ธรรมะชนะอธรรมประมาณนั้นถูกไหมครับ Watchmen เนี่ยเขาเล่นกับเรื่องประเด็นพวกนี้โดยมีเรื่องสัจธรรมมีเรื่องมนุษย์มีเรื่องจุดยืนในจิตใจใน Watchmen ภาคเนี่ยเขาจะเล่นประเด็นคือ The Comedian ถูกฆาตกรรมถ้าใครยังไม่ดูนะจุดนี้ไม่สปอยเพราะตัวอย่างมีจุดเริ่มต้นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการตายของ The Comedianไอ้รูปหัวเหลืองๆที่เป็นหน้ายิ้มอ่ะนั่นแหละสัญลักษณ์เขาสัญลักษณ์เดอะคอมเมดี้นะแล้วมีเลือดหยดติ้งที่เป็นไอคอนมีอยู่ในโปสเตอร์เป็นใบปิดเป็นใบอะไรเงี้ยเพราะว่าประเด็นมันต่อยอดจากคดีฆาตกรรมอันนั้นผมไม่แปลกใจนะที่บางคนจะเดาตอนจบของ Watchmen ได้ผมว่ามีคนที่สามารถเดาตอนจบของ Watchmen ได้ถ้าย้อนไปณตอนนั้นนะผมไหลไปตามหนังผมเซอร์ไพรส์กับตอนจบของ Watchmen พอสมควรเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่า Watchmen สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือความดิบเถื่อนสำหรับผมความรุนแรงในภาพยนตร์ถ้ามันโยนมาถูกจุดอะผมว่ามันสร้างพลังบางอย่างซึ่งใน Watchmen เนี่ยไอ้ความรุนแรงความป่าเถื่อนความเหี้ยของมนุษย์อะที่อยู่ใน Watchmen เนี่ยผมว่ามันถูกหยิบยกมาได้ดีสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเป็นข้อเสียของ Watchmen สำหรับผมนะด้วยความที่ Watchmen น่ะตอนที่เราดูเนี่ยเขาต้องการที่จะแนะนำตัวละครทั้งหมดให้คุณรู้จักมันจึงมีเรื่องนึงคือเขาใช้เวลาในการแนะนำตัวละครนานมากแต่ยังดีที่คดีฆาตกรรมในเรื่องอ่ะมันดำเนินไปหนังเรื่อง Watchmen เนี่ยภายใน5นาทีด้วยซ้ำไปอ่ะคุณจะรู้จักตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่อย่างน้อยๆ2ตัวคุณเข้าไปแบงค์ๆเลยนะภายใน5นาทีแรกถึง10นาทีละกันหย่อนๆให้หน่อยผมว่าอย่างน้อยๆ2ตัวเลยคุณจะรู้จักไอ้นี่ใครไอ้นี่ใครรอชาร์ดเดอะคอมเมดี้แล้วเขาไม่รอช้าเขาเข้าคดีฆาตกรรมแล้วค่อยให้ทำความรู้จักคนต่อๆไประหว่างทางซึ่งผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีคำว่าดีสำหรับผมคือเราเห็นมาเยอะหนังซุปเปอร์ฮีโร่ไม่ต้องหนังซุปเปอร์ฮีโร่หรอกหนังธรรมดาก็เป็นก่อนที่จะเข้าประเด็นบางเรื่องใช้วิธีการเล่าทีละอย่างจะได้ไม่สับสนยกตัวอย่างหนังมาสักเรื่องดิที่แบบเรื่องยังไม่เดินน่ะเห็นพระเอกออกมาแปรงฟันก็ดีเห็นพระเอกจูบกับเมียแนะนำเมียแนะนำครอบครัวแนะนำที่บ้านแล้วไปเจอปาร์ตี้เพื่อนยังไม่เริ่มเรื่องสักทีแนะนำบรรยากาศแนะนำตัวละครทั้งหมดก่อน Watchmen ไม่ใช่แบบนั้น Watchmen เริ่มเรื่องไปเลยแล้วเดี๋ยวอ่ะไอ้คดีฆาตกรรมเนี่ยมันจะโยงกับ
ตัวไอ้กลุ่มซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองแล้วเราก็จะค่อยๆทำความรู้จักไปเองผมว่าจุดเนี้ยดีหน่อยที่มันยังมีเรื่องที่ไหลไปพร้อมๆกับการแนะนำตัวละครแต่วอชเบนน่ะเขากลัวคนดูจะไม่รู้จักตัวละครมากไปหน่อยเอาจริงๆนะเอาเวลาไปเล่าไอ้คดีฆาตกรรมตรงนั้นนะโคตรสนุกเลยถ้าวอชเมนมันขมวดปมและแนะนำตัวละครให้มันกระชับกว่านี้อีกนิดนะผมว่ามันจะลดความวุ่นเวอร์ในการแนะนำตัวละครลงไปได้พอสมควรแต่อันเนี้ยเป็นสไตล์และเป็นทิศทางของหนังที่ทางผู้กำกับเขาต้องการที่จะทำมาแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่าวอชเมนเนี่ยไม่ได้เป็นการ์ตูนที่เป็นคอมิกจ๋าแบบมีบูมแพ้วกระเพาว้าวอะไรอย่างเงี้ยแหละมันไม่ใช่เป็นคอมิกแบบนั้นนะมันเป็นเหมือนผมไม่ใช่สายนิยายอ่ะผมใช้ศัพท์ไม่ถูกแต่มันเหมือนเป็นกึ่งนิยายภาพพูดอย่างนี้แล้วกันไม่รู้ว่าผมใช้ถูกใช้ผิดนะก็คอมเมนต์ข้างล่างแนะนำกันด้วยแล้วกันครับผมเลยมองว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเลยมีเรื่องพันนาไงยกตัวอย่างเช่นนี้สำหรับใครที่ยังไม่ดูนะมันจะได้เป็นการเตรียมใจสมมติมีเพื่อนผมแม่เป็นกะหรี่พูดอย่างนี้เลยเพราะว่าถ้าสมมติเปรียบเทียบวอชเมนเป็นคำพูดแมสเซจต่างๆมันจะเป็นคำพูดอย่างนี้เลยมันจะไม่ใช่แบบหนังที่บอกว่าอ๋อแม่คนนั้นเขาเป็นอีตัวไม่ใช่แม่เป็นกะหรี่เนี่ยวอชแมนจะเป็นน้ำหนักแบบนี้แล้วการที่จะบอกว่าแม่มันเป็นกะหรี่สมมติแม่ไอ้เหี้ยเอเป็นกะหรี่มันจะไม่ได้มาบอกโต้งๆนะว่าเฮ้ยมึงแม่เอเป็นกะหรี่ไม่ใช่หนังมันจะแบบณวันนั้นเขานั่งเคว้งคว้างอยู่มุมห้องในมุมมืดวันนี้เป็นวันที่จิตตกในใจเขามีช่องโหว่จากการกระทำของแม่เขาในอดีตอะไรอย่างเงี้ยมันจะเพ้อไปเรื่อยแต่บางทีบางครั้งอ่ะถ้าเราจับใจความที่เขาพูดได้อ่ะมันเป็นเรื่องที่อยู่ตรงหน้ามันไม่ได้ซับซ้อนอีกอย่างนึงดี Watchmen เป็นหนังที่ไม่ได้เล่าอะไรซับซ้อนนะคำว่าซับซ้อนของผมคือมันพยายามมีประเด็นที่ซ่อนที่หักที่อะไรแต่มันไม่ได้แบบซ่อนซะแบบเหมือน Inception หรืออะไรขนาดนั้นน่ะผมมองว่า Watchmen เนี่ยขอแค่คุณตั้งสมาธิกับมันนิดนึงเวลาดูอ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ตรงหน้าเลยแต่แค่เขาไม่ได้บอกสมมุติวอตเมนจะเอากะเพรามาเสิร์ฟให้คุณเขาไม่ได้บอกกะเพราไข่ดาวมาแล้วจ้ากะเพราไข่ดาวมาแล้วจ้าวอตเมนไม่ทำอย่างนั้นวอตเมนจะแบบผมจำได้ตอน 6:15 นาทีคุณสั่งอะไรคุณสั่งอาหารที่คนไทยรู้จักมันเป็นอาหารที่เผ็ดร้อนจัดจ้านและถูกใจไม่ใช่แค่คนไทยแต่มันเป็นคนทั้งโลกเนื้อหมูชั้นดีลงในกระทะจี่ไฟแรงๆใส่พริกและเครื่องปรุงต่างๆนานาโปะกับข้าวพร้อมไข่ดาวเชื่อไหมอาหารมื้อเนี่ยทำให้คนไทยอิ่มท้องมานักต่อนักมันก็คือกะเพรานั่นแหละวอชเมนเป็นแบบนั้นนี่บอกนะบอกสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูวอชเมนก็ลองไปดูแล้วกันผมมองว่ามันเป็นหนังซุปเปอร์ฮีโร่ในอีกมุมและใช้วิธีการเล่าหรือลีลาการเล่าในอีกท่วงท่าหนึ่งซึ่งเอาจริงๆแล้วนะส่วนตัวอยากให้มีภาคต่อไหมอยากเหมือนกันเพราะตัดเลี่ยนได้ค่อนข้างดีนึกภาพในช่วงจังหวะที่เราดูหนังมาเวลเยอะๆเยอะๆโอเคผมยอมรับหนังมาเวลอะอย่าง Infinity War กับ Endgame ผมชอบผมไม่รู้สึกว่ามาเวลไม่ใช่ภาพยนตร์เนี่ยหนังก็คือหนังอะจะห่วยจะดีจะเหี้ยจะปรัชญาจะทรงคุณค่าจะเป็นออสจะศิลปะหรือจะเป็นขยะทางวงการบันเทิงยังไงภาพยนตร์ก็คือภาพยนตร์สำหรับผมภาพยนตร์คือความบันเทิงแต่บันเทิงมุมไหนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยช่วงเวลาที่เราเสพมาร์เวลเยอะๆช่วงที่ผ่านมาจะมีบางช่วงเราเสพมาร์เวลเยอะมากโอ้เยอะมากปีนึงกี่เรื่องไอ้ชี้เยอะมากเยอะมากมีอะไรแบบเนี้ยมาคั่นผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากจริงๆแล้วเนี่ยภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่จะเล่าแล้วมาในทิศทางแบบ Watchmen ได้นะมีอยู่โอปปาติกะเห็นกลิ่นเห็นทิศทางป่ะแต่อาจจะไม่ต้องพรรณนาขนาดนั้นสำหรับผมพูดตรงๆนะถ้าโอปปาติกะจะทำแบบ Watchmen เลยสมมติมีผู้กับเสือกแบบอุ๊ยอยากทำโอปปาติกะแล้วอ้างอิงจาก Watchmen นะผมอยากจะพูดกับผู้กับคนนั้นสักนิดนึงว่าทำได้พี่เอาแบบนั้นเลยแรงๆโหดๆเอาแบบนั้นเลยแต่อย่าวนเวอร์เยอะเพราะว่าการพรรณนาเนี่ยอย่างเงี้ยดาบสองคมแล้วยิ่งถ้าเป็นหนังไทยปั๊บเนี่ยผมว่าคนไทยไม่ใช่สายวนเวอร์พรรณนาอย่างเงี้ยกะเพราก็บอกกะเพราไอ้เหี้ยไม่ใช่มาข้าวเรียงกันสวยงามอาหารจานหลักของคนไทยบอกไปเลยกะเพราไอ้เหี้ยกะเพราแต่จริงแอบคิดถึงโอปปาติกะเหมือนกันนะโอปปาติกะผมจำไม่ได้และผมจำได้แค่ว่าโอปปาติกะไม่ใช่หนังที่ดีเด๋อะไรมากอ่ะแต่มันเป็นกลิ่นและรสชาติที่แบบ
อยากให้หนังไทยมีเยอะๆผมจำไม่ได้แล้วนะอันเนี้ยผมลืมมากโอ้เห็นจำภาพโอปปาติกะได้แต่แบบชาคริสที่รู้จุดตายป่ะชาคริสอะรู้จุดตายแล้วแบบจะฆ่าใครแล้วเหมือนเป็นนักฆ่าเก่งมากรู้จุดตายแต่ทุกครั้งที่ฆ่าใครตัวเองจะเกิดบาดแผลขึ้นที่ตัวเองอะไรเงี้ยมีปีศาจฝันร้ายเฮียอะไรจำไม่ได้แล้วเอ้ยจำได้คนนึงพี่เต่าสมชายตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นอะไรเงี้ยโอ้โหเออสนุกดีนะแต่เอาจริงๆแล้วโอปปาติกะเนี่ยถ้าเรานับย้อนเวลาไปนะตอนนั้นเนี่ยหนังไม่ทำกำไรอ่ะสุดท้ายแล้วโดยรวมภาพยนตร์เรื่อง Watchmen เนี่ยถามว่าสนุกไหมสำหรับผมเอนจอยแต่ไม่ใช่ภาพยนตร์ที่แบบผมชอบขนาดนั้นน่ะนานๆหยิบมาดูทีนานๆหยิบมาดูซีนแต่ไม่ใช่หนังที่แบบผมจะชอบขนาดนั้นแล้วจริงๆนะตอนจบอะโอเคแหละแต่ผมไม่ค่อยแบบชอบวิธีการเฉลยอะไรหลายๆอย่างอะเฉลยไม่เสร็จบางอย่างก็จะมีตัวละครออกมายืนแล้วก็พูดเล่าเนี่ยฉันคิดแบบนี้เพื่อจะทำแบบนั้นให้นายคิดอย่างนั้นแล้วนัวนายเป็นอย่างนี้แล้วฉันก็จะทำอย่างนี้เพื่อให้เป็นอย่างนั้นนายเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นอย่างนี้ณตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าอี้มันดูเขินๆเนี่ยมันดูเขินๆเหมือนตัวละครคนนึงวางแผนไว้ในวันที่จะต้องเฉลยมายืนเล่าเหมือนผู้ร้ายในการ์ตูนช่อง9ที่แบบมายืนเล่าตอนเนี้ยฉันจะฆ่านายนะเดี๋ยวต่อไปฉันจะวิ่งไปหานายแล้วเตะราวรอบ2รอบเลยตีลังกา2รอบเข้าไปหักคอนายมันมีฟีลลิ่งนี้อยู่ซึ่งจุดเนี้ยนิดเดียวเองที่ผมไม่ชอบสุดท้ายโดยรวมหนังเรื่อง Watchmenบรรยากาศผมโอเคเออบรรยากาศโอเคเนื้อเรื่องโอเคความว่นเว้อพรรณนาสำหรับผมใน Watchmen เนี่ยถือเป็นลีลาของหนังไม่ได้ดูเป็นเรื่องของความยืดเยื้อเนิบนาบเหนื่อยนายอะไรผมไม่รู้สึกอย่างนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นรสชาติอีกรสชาตินึงที่เออเราได้เสพหนังซูเปอร์ฮีโร่ในมุมแบบนี้ในวิธีการแบบนี้ในลีลาและท่วงท่าแบบนี้มันก็ตัดเลี่ยนได้ยังหวังเลยด้วยว่าเอ้ยยุคปัจจุบันนั้นน่าจะมีแบบนี้บ้างนะหนังซูเปอร์ฮีโร่ในท่วงท่าแบบนี้ลีลาแบบนี้เนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างตอนโจ๊กเกอร์เราก็สะใจไปทีนึงแล้วเห็นได้ข่าวด้วยนี่ว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยทำเงินมหาศาลมากๆตอนนี้ทะลุ 1,000 ล้านไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสตูดิโอเนี่ยอยากได้โจ๊กเกอร์ภาค2ซึ่งข่าวก็ออกมาอีกว่าตัววอลควีนฟีนิกซ์ก็ไม่ได้ติดอะไรเออเราก็ต้องรอมาลุ้นกันว่าโจ๊กเกอร์จะมีภาค2หรือเปล่าแต่ถ้าโจ๊กเกอร์มีภาค2นะพูดเลยนะมันจะต้องแบบก่อจลาจลหรือเปล่าเออแต่ใครที่หวังโจ๊กเกอร์กับแบทแมนมาเจอกันเนี่ยณตอนนี้ก็ต้องลุ้นๆไปก่อนเพราะว่าแบทแมนคนใหม่ที่จะเข้ามาในจักรวาล DC เนี่ยเขาจั่วเอาไว้ว่าอยากจะให้มีหนังเดี่ยวก่อนเป็นเหมือนหนังสืบสวนสอบสวนไงเป็นช่องแบบสืบสวนสอบสวนเลยเป็นสายลับเป็นนักสืบอะไรอย่างนั้นน่ะตามต้นไอเดียเดิมของการ์ตูนอยากให้เป็นอย่างนั้นเลยอยากมาทางดราม่าเอาจริงๆส่วนตัวผมนะถ้าจะให้พูดอะไรสั้นๆกับ DC นะบอกเลยนะผมจะพูดคำนี้เลยว่าถ้าใครด่าว่าพี่จะดาร์กไปไหนอย่าสนถ้าพี่ดาร์กแล้วดีดาร์กไปเลยไม่ต้องสนเพราะว่าโจ๊กเกอร์ดาร์กเออเวิร์กว่ะ ก็รอดูครับว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่ในโลกใบนี้จะดิ้นไปทางไหนได้อีกผมมองว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่ยังไม่ตันยังไม่ถึงยุคที่คนเบื่อหนังคาวบอยเหมือนยุคสมัยก่อนที่แบบหนังคาวบอยเกื่อนกาดมากแล้วมันเฟ้อมันอิ่มทุกคนเบื่อคาวบอยผมว่ายังไม่ขนาดนั้นทุกคนยังไม่เบื่อซูเปอร์ฮีโร่ถึงขนาดนั้นณตอนเนี้ยทุกคนยังอยากเห็นกลิ่นซูเปอร์ฮีโร่ใหม่ๆอยู่ซึ่งอย่างM. Night Shyamalan เนี่ยก็เอาหนังซูเปอร์ฮีโร่มาบิดให้มันอีชมากขึ้นให้มันเป็นซูเปอร์ฮีโร่อีชอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ายังบิดได้อีกเยอะอ่ะเอาเป็นว่าหนังเรื่อง Watchmen เนี่ยผมสนุก enjoy แต่ไม่ได้ชื่นชอบกับมันผมขอให้หนัง Watchmen ไว้ที่ 7.5 คะแนนจริงๆผมลังเลมากเลยนะระหว่าง 7.5 คะแนนกับ8คะแนนใน Watchmen น่ะแต่ผมมองว่า Watchmen อยู่ที่ 7.5 แหละเพราะว่าผมมองว่ามันยังมีหลายๆจุดที่ผมรู้สึกว่าขัดเกินๆอย่างแนะนำตัวละครเนี่ยผมมองว่าช่วงเริ่มอ่ะใช้เวลาแนะนำตัวละครเยอะไปหน่อยจนทำให้เหลือพื้นที่เล่าอะไรที่สำคัญน่ะเล่าอะไรที่มันน่ะน้อยสำหรับผมมันหมายถึงพวกคดีฆาตกรรมตอนรอฉากสืบสวนตอนอะไรอย่างนั้นน่ะผมมองเออผมสนุกมากตอนรอฉากเจอปัญหาเข้าไปเจอนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบโอ้มันดูเดือดนะแล้วยังมีตอนที่มันเฉลยปมบางอย่างขี้ปมคายปมบางอย่างให้เราฟังเนี่ยมันก็มีตัวละครออกมานี่ทาเคชิทางที่นายเดินมาเนี่ยฉันหลอกให้นายเดินมาเองนายไม่รู้สึกเลยว่ามันลำบากกว่าปกติ
มันมีฟีลลิ่งเนี้ยแต่ก็เก็ตอยู่หนังวอชแมนน่ะมันมีการล้อหนังซูเปอร์ฮีโร่อยู่ด้วยผมต้องใช้คำนี้เว้ยตัวมันน่ะทำว่าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่สร้างมาเพื่อจิกกัดอย่างแท้จริงจิกกัดความซูเปอร์ฮีโร่มันเป็นสไตล์ของวอชแมนนั่นแหละแต่ผมมองว่าณตอนเนี้ยพอมันออกมาเป็นภาพยนตร์น่ะมันดูเคอะเขินอะผมดูแล้วผมเขินอะแบบจริงเหรอออกมาพูดอย่างนี้เลยเหรอมันดูเขินๆอะผมเลยว่า 7.5 นี่แหละไม่แตะ8หรอกก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเห็นแล้วหนัง Watchmen เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเอ้ยบางคนนี่เป็นหนังขึ้นหิ้งเลยนะนั่นหมายถึงคุณอาจจะถูกจริตไงผมให้เลยว่าคนที่ชอบ Watchmen มากๆเนี่ยอาจจะถูกจริตในสีสันและท่วงท่าWatchmen เนี่ยเป็นหนังภาพยนตร์ที่มีความรุนแรงคนที่ยก Watchmen ไว้ขึ้นหิ้งไม่ใช่เขาเรียกอะไรพวกข้างใครความรุนแรง ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ผมมองว่าอย่างนี้ Watchmen เนี่ยเขาหยิบยกความเป็นมนุษย์แบบจริงๆเขาหยิบยกความรุนแรงมาสะท้อนมุมบางมุมได้อย่างลงตัวพอสมควรครับผมเลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นหนังขึ้นหิ้งสำหรับใครหลายๆคนได้ไม่ยากเลยเว้ยก็ลองดูครับใครที่ยังไม่ได้ดู Watchmen ก็ลองไปดูได้ถ้าใครยังไม่ดูนะผมอยากจะให้ระวังเรื่องนึงคือ Watchmen เป็นหนังที่ค่อนข้างพรรณนาเรื่องอ่ะมันเดินด้วยไดอะล็อกเรื่องมันจะเคลื่อนไปจากไดอะล็อกของตัวละครรอฉาดอ่ะบอกก็ได้ไดอะล็อกของตัวละครรอฉาดเนี่ยเป็นคนพาทั้งเรื่องให้เดินไปมันมีเหตุผลมันมีเหตุผลที่หนังเขาใช้ตัวละครรอฉาดในการพาเรื่องไปทั้งหมดลองดูเองแล้วกันครับถ้าใครยังไม่ดูแต่ถ้าใครดูมาแล้วผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่อีกเรื่องที่ใครหลายๆคนชื่นชอบเลยผมก็ชอบแต่แค่ไม่ได้แบบถึงกับแบบป่าปื้มขึ้นหิ้งสำหรับผมนะขนาดนั้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันครับใครมีความรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างขอยังไม่สปอยแล้วกันถึงมันจะเป็นหนังเก่าก็เถอะแต่ว่าขอยังไม่สปอยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโคตรสปอยแน่นอนหนังเก่ายิ่งเป็นหนังเรื่องนี้คือมาจากการโหวตด้วยแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนอยากให้ผมโคตรสปอยสุดท้ายฝากไว้ด้วยครับผมแบรนด์เสื้อผม 6&2 ลายแรกเหลือไซส์ S ไซส์เดียวแล้วครับผมคอนเซ็ปต์คือเลิฟคราฟไพเรตเห็นเลยเห็นคอนเซ็ปต์นะลายที่2เป็นเบนบักซี่ลูเซโนเหลือไซส์ M กับไซส์ S แล้วนะครับผมคอนเซ็ปต์คือมาเฟียสตรีมพังเท่บวกเท่ได้เป็นความโคตรเท่ยังไงถ้าใครสนใจเสื้อนะครับผมก็เข้าไปทักอินบ็อกซ์ได้ที่เพจ Facebook Exif Entertainment แล้วก็เพจ Facebook Six and Two ได้เลยครับผมเข้าไปสอบถามกันได้เลยส่วนสิ่งที่คุณดูอยู่นี้ก็คือรายการหนังรีวิวนะครับผมจะประจําการอยู่ที่เพจ Facebook Exif Entertainment และช่อง YouTube หนอนหนังฝากกดไลค์กด Subscribe เยอะๆเอ้ยอยากให้สิ้นปีนี้แสนซับจังเลยอย่านี่ลุ้นผมส่วนตัวผมโคตรลุ้นเลยนะโคตรลุ้นอยากให้แบบสิ้นปีนี้ปั๊บแสนซับถ้าแสนซับเดี๋ยวจะหารางวัลใหญ่มาแจกหารางวัลใหญ่มาแจกอีหารางวัลใหญ่มาแจกดีกว่าเดี๋ยวคิดก่อนแต่ให้แสนซับเนาะอยากให้แสนซับอ่ะเพราะว่าก็หลายปีแล้วไม่แสนซับเลย น่าสงสารจังใครที่มีความรู้อย่างไรกับ Watchmen ก็มาคุยกันด้านล่างครับเดี๋ยวรอโฆษณาอีกทีนึงก่อนจากกันไปฝากนิดนึงภาพยนตร์หนึ่งเรื่องอย่าให้ใครมาบงการหรือกำหนดความคิดคุณต้องไปพิสูจน์ด้วยตาของคุณเองเท่านั้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ